ชวนคนของเรามาดูซีรีส์ด้วยไหมอ๋อชวนไม่ชวนจริงๆไม่ค่อยดูอะค่ะไม่ได้เป็นคนดูละครดูซีรีส์ดูอะไรอยู่แล้วค่ะผมก็ถือที่เปิดตัวนี่คือไงคะตั้งใจเปิดตัวก็จริงๆแล้วก็คือแบบว่าไปถ่ายรูปกันแล้วก็รูปมันสวยก็เลยลงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะโอเคชั่นที่เหมาะสมด้วยก็เลยรู้สึกว่าลงได้คนก็คิดว่าเฮ้ยเรียนจบปุ๊บเปิดตัวไปเลยอ๋อคือมีส่วนด้วยแล้วก็ถ่ายรูปแล้วรูปมันก็สวยด้วยแล้วก็คิดลังเลเหมือนกันนะว่าลงหรือไม่ลงดีรูปก็สวยอะไรอย่างเงี้ยคิดนานคิดหลายชั่วโมงเลยนั่งอยู่บนโซฟาในห้องแล้วก็แบบลงดีไหมหรือไม่ลงดีถามเพื่อนถามเงี้ยทำไมเราต้องแบบคิดเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเวลาลงรูปปุ๊บก็เหมือนแบบพอเปิดตัวคนก็จะจับจองใช่ป่ะคะเวลาพี่เขาไปไหนคนก็อาจจะแบบเฮ้ยคนนี้แบบเป็นแฟนปานๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีความเกรงใจส่วนนึงเพราะเขาก็ชอบความแบบ private เป็นส่วนตัวแล้วก็ถึงตัวเราเองด้วยอย่างเงี้ยถึงเราจะไปไหนมาไหนไม่ได้ปิดบังอะไรอยู่แล้วพอลงรูปปุ๊บมันก็เหมือนกับตีหน้าตีตราหน้าเราไปว่าคนนี้หรือว่าแบบเหมือนทุกคนรู้อะไรเงี้ยแล้วก็รูปพอมันปล่อยไปอ่ะมันเอากลับคืนไม่ได้ไงก็ต้องคิดดีๆทบทวนดีๆว่าสุดท้ายแล้วมันโอเคหรือเปล่าอย่างก่อนลงนี้เช็คมั้ยอ่ะเช็คก่อนเลยลงมั้ยอ่ะคะถามว่าโอเคมั้ยเขาบอกมีรูปหล่อกว่านี้มั้ยแล้วเราบอกเขาไปว่าอะไรอันนี้โอเคแล้วโอเคไม่แต่อันนี้คบกันมานานหรือยังนานแล้วค่ะ2ปีกว่าๆ2ปีนานอยู่ต้นมันเป็นปานแหละเริ่มมาจากไปรู้จักกันได้ไงอ่ะจริงๆเคยเล่าไปนะก็คือว่าบังเอิญจริงๆรู้จักกันนานแล้วค่ะแต่ว่าบังเอิญเจอกันอีกทีนึงแล้วก็แบบเพิ่งรู้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยเหมือนกับเพื่อนพี่วุ้นน่ะชวนไปเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็ไปพอดีแต่ไปกัน10กว่าคนอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญเจอกันเราก็ได้คุยกันแบบบังเอิญนะคะเป็นทางแบบเป็นยังไงพี่วุ้นใช่ค่ะรู้จักผ่านแต่รู้จักมันรู้อยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นนะเขาเป็นคนชวนไปแล้วก็บังเอิญได้เจอเป็นยังไงบ้างพี่แบบพอเราหลังจากลงไปแล้วเป็นไงบ้างลงก็โอเคนะพี่ว่าไงไม่รู้เรามาถึงเขาไม่เห็นเขาไม่ได้พูดอะไรกับหนูนะจริงๆแล้วว่าไม่ได้เมนชั่นอะไรเลยก็แบบปล่อยผ่านๆไปเขาก็คงโดนเพื่อนล้ออย่างนี้แหละค่ะเพื่อนเขาล้ออยู่แล้วอ่ะไม่แปลกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรปันก็ถามเขานะว่าเขาโอเคไหมเขาก็บอกเขาโอเคเลยมันก็มีเรื่องของครอบครัวนะคะว่าอยู่บ้างค่ะพอได้เห็นรูปที่เราลงไปอ๋อเห็นแคปมาเขาก็แคปมาแล้วก็ส่งมาในกลุ่มครอบครัวแล้วก็ปันมันก็หืมแต่เขาก็ไม่พูดอะไรก็แค่เลยแหละค่ะเขารู้อยู่แล้วเราบอกไหมว่าเรียนจบแล้วทำอะไรก็ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าคุณพ่อก็รู้จักพนาแล้วที่เคยบอกค่ะก็ไม่ได้แอนตี้หรือไม่ได้อะไรก็คือโอเคกันแสดงว่าผ่านแล้วใช่ไหมคะผ่านด่านคือว่าก็คือครอบครัวรู้จักอยู่แล้วค่ะแล้วก็คือคุยได้ไปถึงเจอหน้ากันเขาก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้เจอกันแล้วใช่ไหมครับเจอแล้วเคยเจอแล้วค่ะแต่จะแบบคนสาวอายุห่างกันค่อนข้างเยอะก็ตอนแรกหนูก็บอกพวกพี่หนูก็พูดเหมือนกันว่าหนูยังสงสัยกับตัวเองเลยว่าจะคุยกันรู้เรื่องหรอซึ่งทุกคนก็มีตั้งข้อสงสัยมีแต่ว่าสุดท้ายแล้วอายุไม่ใช่ปัญหาค่ะมันคุณอยู่กับว่าคนสองคนมันจูนกันได้หรือไม่ได้มากกว่าอย่างสองปีที่ผ่านมามันคือแค่ไหนมีปัญหาแรกๆก็มีปัญหาเหมือนปกติเลยอะค่ะมันก็ทะเลาะกันเพราะแบบปันก็จะแบบวิ่งไปโวยวายของปันอะเขาก็จะแบบเหมือนรำคาญแบบกรี๊ดอะไรนักหนากรี๊ดตลอดเวลาเลยไม่ได้กรี๊ดแต่เหมือนกันเราก็จะแบบหงุดหงิดตุ๊บตลอดแล้วพอเขานิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมือนแบบเหมือนบ้าอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราเห็นคนที่แบบเขาไม่ได้บ้ากับเราเราก็จะแบบเข้าใจไหมแบบโตขึ้นเยอะนิ่งขึ้นดีกว่าค่ะใช้คำนี้เพราะปกติถ้าเราเด็กชนเด็กเนี้ยมันก็จะเหมือนกับเวลาคนนึงขึ้นอีกคนนึงมันก็จะขึ้นมันก็จะขึ้นใส่กันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้มันดีที่แบบคนนึงขึ้นคนนึงลงอย่างเงี้ยค่ะส่วนตัวปันเองคิดว่าการปรับตัวมันยากไหมคะยากค่ะก็ต้องใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันถึงจะแบบว่าค่อยๆจูนกันเดี๋ยวกันเตียมันๆ14เนี่ยมันเยอะอยู่เนาะพ่อแม่อะไรเขาเป็นห่วงไหมว่าอุ๊ยเขาอายุเยอะกว่าเราตอนแรกอ่ะแรกห่วงค่ะตอนนี้ไม่เป็นไรละค่ะนานแล้วก็เขาก็รู้เขาบ้างคุณไงดีก็เขาเป็นคนโอเคค่ะเป็นผู้ชายในแบบที่ปันคิดว่าเป็นผู้ชายที่โอเคมากๆตอนแรกพ่อว่ายังไงบ้างพอเราจะต้องคบคนที่อายุมากกว่าเฮ้ยบอลจะคุยรู้เรื่องยังไงเนี่ยมันก็บอกก็รู้ลองดูแล้วกันคุณพ่อเขาทำมีกำแพงตอนช่วงแรก
ไม่คือพ่อปันเป็นคนเฟรนลี่อ่ะเหมือนกับแบบเหมือนเป็นพ่อแม่ที่ค่อนข้างโอเพ่นแล้วก็เหมือนลูกรักใครเราก็รักคนนั้นนะคะเขาไม่ใช่สายแบบกีดกันอะไรคือถ้าไปเจอบังเอิญเจออย่างเงี้ยเขาก็จะคุยด้วยได้ซึ่งได้เจอเคยเจอแล้วค่ะค่ะมีโอกาสได้เจอคุณแม่บ่อยไหมน้องอินเจอนะคะแต่ว่าอย่างที่ปันเคยบอกว่าบ้านปันจะไม่ได้เป็นแนวแบบไปนั่งกินข้าวกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นอย่างโอเคชั่นสำคัญอย่างเช่นเรียนจบเงี้ยก็ไปแต่ว่าก็จะมีเพื่อนๆปันไปเยอะแล้วพี่เขาก็จะมาด้วยคุณพ่อก็จะเจอเพื่อนเยอะเขาก็จะสนุกสนานแนวเขาคุณพ่อมีพูดอะไรกับพี่เขาบ้างฝากอะไรไหมคะพอเราเรียนจบแล้วไงเราเป็นผู้ใหญ่แล้วอันนี้เราไม่รู้ไงเขาจะคุยกันเองเขาจะไปยืนคุยกันตรงนู้นหนูอาจจะแบบยืนอยู่ตรงนี้ไม่ทราบไม่ได้พูดกันค่ะแล้วตอนนี้เขาปรับตัวได้อย่างปันๆที่แบบไปไหนมาไหนแล้วเขาต้องมีคนมามองว่าคุณเนี่ยคือแฟนปันๆจริงๆปันคิดว่าด้วยความที่เพื่อนๆหรือว่าคนรอบตัวรู้อยู่แล้วค่ะมันเลยไม่ต้องปรับอะไรมากอุ้ยคนข้างนอกไม่รู้ว่าคือไปไหนมาไหนคนมองอยู่แล้วอะแต่ว่ามันมองมาตลอดอยู่แล้วค่ะก็จะชินแล้วค่ะบอกเขาพอว่าแล้วหลังจากนี้เขาอาจจะเป็นข่าวมากขึ้นเลยกันหรอเป็นปะตอนนี้ก็เป็นเป็นแล้วเนี่ยก็น่าจะรู้ค่ะแต่ว่านึกว่าเป็นแล้วก็จบไปไงเขาพร้อมไหมพี่ถามเขาไหมว่าเนี่ยเดี๋ยวลงรูปแล้วจะพร้อมไหมที่แบบจะลงไปแล้วไม่ได้ลงแล้วไงแต่ถ้ามีรูปสวยๆมีโอกาสไปเที่ยวถ่ายรูปสวยๆกันก็ลงได้เราคาดหวังกับความรักครั้งนี้ไว้ยังไงบ้างก็ถามว่าคาดหวังไหมเป็นผู้หญิงทุกคนมันก็ต้องคาดหวังแหละไม่มีใครอยากให้ความรักแบบจบไม่ดีใช่ไหมแล้วก็อยากให้มันไปเรื่อยๆเป็นความรักที่แบบประคองกันไปช่วยจูงกันไปในทางที่ดีมากกว่าค่ะบางคนมองว่าพี่เขาอายุแบบค่อนข้างมากกว่าเราเนี่ยเขาน่าจะมองอนาคตถึงขั้นแต่งงานเนี่ยจริงโอ้ค่ะเพราะเรื่องอะไรเราเพิ่งเรียนจบเองเนาะให้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เขาไม่ได้พูดเลยว่าเรียนจบแล้วก็อีกสเต็ปหนึ่งไหมยังไม่ได้พูดลงรูปก็สเต็ปหนึ่งแล้วเอาสเต็ปนี้ก่อนเขาก็เป็นที่ปรึกษาให้เราที่ดีดีค่ะดีมากใช่เรื่องชีวิตเรื่องอะไรหลายๆอย่างเพราะเหมือนกับว่าเขาผ่านโลกมาก่อนเราเนาะแล้วก็มองในมุมที่เหมือนกับว่ามองในมุมของเด็กก็ได้คนโตก็ได้ไงแต่ว่าผู้ใหญ่คงผู้ใหญ่โอเคกว่าคบกับคนโอเคค่ะแต่ไม่ได้บอกทุกคนว่าต้องคบผู้ใหญ่นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่คนเหมาะกับใครบันอาจจะแบบว่าเหมาะกับแบบนี้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะเขาจะเป็นยังไงหนูก็พูดไม่ได้คนปันแฮปปี้มากกับความรักดูหน้าตาเป็นเออว่าต่อไปเราตับแต่งหน้าเยอะวันนี้ตอนนี้หน้าแดงนี่ไม่ได้ร้อนแก้วโอเคค่ะ班长，你们进来。